เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนชอบทานมะม่วงกับเสาวรสมาฝากที่สำคัญเป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมมีชื่อว่า Two Tone Mango Roll ค่ะ Two Tone Mango Roll ค่ะคุณผู้ชมเรามาทำส่วนผสมไส้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไส้ของเราทำง่ายมากคุณผู้ชมมีแค่วิปปิ้งครีมแล้วก็มีนี่จะบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์เมย์ใช้ตัวช่วยค่ะใครจะไปเชื่อว่าผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโก้เอามาทำไส้ยำโรได้ด้วยเราเอาผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโก้นะคะใส่ลงไป1ซองจากนั้นใส่น้ำร้อนนะคะลงไปคนจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราสองคนยังใช้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปด้วยให้ทั้งความหวานแล้วก็ให้ทั้งความหอมของเนื้อมะม่วงแท้ๆเราจะผสมส่วนผสมนี้ของเรากับวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันในเครื่องค่ะของอร่อยต้องปาดให้หมดโอเคใส่วิปปิ้งครีมตามลงมาใช้มือคนก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้จะทำให้ส่วนผสมของเราไม่นอนก้นพอคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะใช้เครื่องตีไข่หัวตีลูกตะกร้อตีจนส่วนผสมคนขึ้นฟูค่ะประมาณ1นาทีนะห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆส่วนผสมแข็งหน่อยทำงานง่ายขึ้นค่ะหลังจากได้ไส้โรที่รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานหอมๆแล้วเราจะมาทำส่วนผสมของเค้กกันเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะชิฟฟ่อนเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบค่ะน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณผู้ชมใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตรานี้จะเทสลงไปด้วยนะคะมะม่วงกับเสาวรสเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากๆน้ำเปล่าเอ๊ะจะเข้ากันเหรอทั้งน้ำเปล่าและน้ำมันค่ะคนให้เข้ากันก่อนอาจารย์ไม่คนเลยผงฟูนะคะเกลือป่นค่ะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ลิปปิ้นอยู่ตรงนี้นะคะชิฟฟ่อนเป็นเค้กเนื้อเบาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แป้งสาลีทำเค้กจะทำให้เนื้อขนมของคุณอร่อยอร่อยสุดท้ายนะคะก่อนที่จะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเราจะใส่นี่ค่ะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตาโลโบคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนค่ะอย่างที่บอกเป็นทูโทนเนาะเพราะฉะนั้นจะมีสีปกติ1ส่วนสีโกโก้1ส่วนแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนจากนั้น1ส่วนนะคะใส่โกโก้อันนี้เป็นโกโก้เพจใช่ไหมใช่เราจะใส่โกโก้เพจลงไปโกโก้เพจเนี่ยเกิดจากการเอาโกโก้ผงผสมกับน้ำมันค่ะจะทำให้โกโก้ของเราเข้ากันง่ายขึ้นโอเคนี่คือส่วนผสมสีโกโก้ของเราอีกส่วนหนึ่งเป็นสีธรรมชาติชิฟฟ่อนของเราจะขึ้นฟูจะไข่ขาวไข่ขาวต้องอยู่อุณหภูมิห้องนะคุณผู้ชมอ่างผสมต้องสะอาดครีมออฟทาทาตีส่วนผสมตรงนี้ก่อนประมาณ30วิเราจะเห็นว่าฟองมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาแล้วเราค่อยเติมน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายค่ะโอเคปลอดภัยค่ะมี่ค่ะมี่ตัก
โอเคจากนั้นเราจะเอาเค้กของเราเนี่ยนำเข้าเตาอบเค้กบางแบบนี้อบยังไงอาจารย์เมย์อบไฟ180องศาเซลเซียสประมาณ 7-8 นาทีค่ะหลังจากอบเค้กเสร็จแล้วเราจะหั่นเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการอ่ะอย่างที่บอกมันเป็นทูโทนเนาะคุณผู้ชมชั้นแรกของเราจะเป็นโกโก้ชั้นต่อไปก็คือจะเป็นเค้กเสาวรสสีปกติซึ่งแต่ละชั้นก็จะเลเยอร์ด้วยครีมอาจารย์เมย์เขาจะไม่ได้ใส่ผลไม้ลงไปจนเต็มชิ้นเพราะว่าเวลาม้วนผลไม้จะดันตัวออกมาเองม้วนแยมโลจากนั้นเอาใส่ถาดนะคะแล้วนําเข้าตู้เย็นแนะนําให้แช่ช่องแข็งเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครีมแข็งเค้กแข็งเซตตัวดีหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะสวยไม่ใช่นั้นหั่นตอนนี้เค้กปริ้นหมดเลยนะม้วนเสร็จแล้วแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวอันนี้พวกเราแช่แข็งหั่นง่ายขึ้นคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะอ่ะมามิหั่นเลยนานาไม่ได้ใส่ถุงมือนี้สวยจังเลยมามีสวยค่ะโอเคหลังจากได้ครีมเสร็จแล้วเราอยากบอกทุกคนว่ามันคือมะม่วงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่มะม่วงชิ้นลงไปด้วยอันนี้อาจารย์เมย์ทำช็อกโกแลตให้นานาอันนี้เขาเรียกรูปอะไรมามีพัดพัดคุณผู้ชมค่ะทูโทนแมงโก้โรของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาไปลองทำทานกันได้เพราะว่ายำโรเนี่ยทำเสร็จแล้วที่ยังไม่รับประทานแช่แข็งก่อนอยากทานเมื่อไหร่เอาออกมาหั่นเป็นชิ้นก็สามารถทานได้เป็นอีกหนึ่งขนมที่เก็บได้นานแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสมูทตี้อร่อยๆมาฝากครับเหมาะมากๆที่จะเป็นมื้อเช้านะฮะและตอนนี้ฮิตด้วยก็คือเมนู Morning Boost ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานสวยสวยสวยเหมือนคนทำมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กวุ้นดอกไม้เราสองคนจะทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Molten Chocolate Cake ค่ะ